มากรรมท่องเที่ยวไต้หวันครั้งแรกหลังโควิดชะลอตัวเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ขนาดจะเล็กลงเพราะโควิดทำพิษแต่ด้วยฤทธิ์เดชของคูปอง5เท่าของรัฐบาลทำให้ผู้คนนั้นอยากที่จะออกไปเที่ยวกันแล้วและแถมด้วยคูปองส่วนลดพิเศษอีก 1,000 เหรียญไต้หวันที่จะแจกให้อีก 2.4 ล้านใบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคูปองดิจิทัลก็ยิ่งทำให้มหากรรมท่องเที่ยวไต้หวันคราวนี้คึกคักเป็นพิเศษนะครับในงานนั้นยังคงมีมาตรการป้องกันกันอย่างเข้มงวดครับแม้จะต้องเข้าแถวรอล่วงหน้ากว่า2ชั่วโมงที่หน้าประตูก็ยังมีการแจกอั่งเปาให้แก่ผู้ชมด้วยนะครับบางคนถึงกับร้องโอ้คูปองเนี่ยใช้ยังไงครับฮ่าฮ่าฮ่แต่ก็ไม่น่าห่วงเพราะนอกจากคูปองเหล่านี้แล้วก็ยังจะมีคูปอง5เท่าและจับสลากคูปองท่องเที่ยวเสริมอิทธิฤทธิ์ให้แก่การท่องเที่ยวในไต้หวันทั้งเที่ยวดื่มกินในราคาที่กระเป๋าไม่ต้องรับภาระมากเกินไปนะครับถ้าโชคดีจับสลากได้ส่วนลดพิเศษก็จะไปเที่ยวไหมซึ่งก็รับคำตอบว่าต้องไปแน่ๆล่ะครับไปเที่ยวภาคใต้หรือฮวาเหลียนไถตงวิวสวยๆเยอะแยะไปหมดส่วนบริษัทโทรต่างๆนั้นก็งัดกลยุทธ์ดึงลูกค้าทั้งลดแลกแจกแถมรับคลื่นนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ซาลงเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวไต้หวันจริงๆนะครับส่วนโรงแรมต่างๆนั้นก็มีการตระเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆเช่นเดียวกันครับลดแลกบางแห่งนั้นลดถึง 90% แล้วจะรออะไรอยู่ล่ะครับอยู่ไต้หวันต้องรีบๆกันหน่อยนะครับโอกาสทองแบบนี้พลาดไม่ได้กฤษณัยแสบประภาสรายงาน